นกันไปเนาะจ้ะเนาะนี่ตอนนี้ก็เป็นป่วยไข้พัดตะบองเนาะจ้ะเนาะคนก็ป่วยหนักเนาะค่ะเนาะเนี่ยก็ตัดกลางส่วนเพิ่นมันนี่สิพามารอสวนกล้วยเนาะค่ะเนาะค่ะกล้วยเนี่ยเฮายามสาวๆไปจังได๋เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแดดก็แห้งแน่มื้อนี้แดดแห้งกระเสาเลยเนาะค่ะเนาะแล้วสิพาเบิ่งรอลูกกล้วยว่าเพิ่นงามบ่เพิ่นสิขึ้นแบบจังได๋เนาะค่ะเนาะไปค่ะไปค่ะโอ้ยจ้ะคือสิแรงอีกแล้วค่ะเพราะว่าฝนก็บ่ตกเนาะค่ะเนาะแต่ต้นใหม่ก็บ่เป็นหยังหรอกเนาะค่ะแต่ว่าเป็นเขานี่เนาะค่ะเนาะก็เริ่มเหี่ยวเนาะค่ะนี่ค่ะต้นใหม่เฮาต้นกล้วยเฮากําลังแฟฝืนจากแหล่งเนาะค่ะเนาะก็ให้เบิ่งเพิ่นละรอบนึงก็มาเบิ่งอีกเทื่อเนาะค่ะเนาะว่าเป็นแนวใดก็ฟื้นโตขึ้นเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะต้นกล้วยของเฮาค่ะนี่ค่ะค่ะมื้อนี้ก็บรรยากาศตอนเช้าก็สดใสมากเนาะค่ะเนาะแดดจ้ำเนาะค่ะแต่ว่ามีลมเนาะค่ะนี่ค่ะนี่ก็ลูกกล้วยเพิ่นกําลังแบบๆค่ะฟื้นโตขึ้นมาจากความแหลงเนาะค่ะเนาะหลังจากที่เพิ่นตายแหลงไปเนาะค่ะนี่ค่ะกระปูกปนๆกันไปเนาะค่ะเนาะนี่ตอนนี้ก็เป็นป่วยไข้พัดตะบองเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะปนกับป่วยหนักเนาะค่ะเนาะนี่เฮาก็ตัดกลางต้นเพิ่นเนาะค่ะเพราะว่าต้นใหญ่เพิ่นก็เหี่ยวแห้งเนาะค่ะเนาะเฮาก็ปัดกลางต้นเพิ่นแบบนี้เนาะค่ะเนาะค่ะเพิ่นก็หลอดขึ้นมาแทงขึ้นมาแต่บ่สมบูรณ์แต่ว่าเฮาก็เพิ่นก็หลอดเนาะค่ะเนาะแล้วเพิ่นก็สิได้ออกลูกให้เฮาได้กินเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็สิโฮกๆแน่เนาะค่ะเนาะค่ะเพราะว่าฝนตกมาแล้วก็ทําให้ซุ่มค่ะนี่ค่ะแล้วเฮาว่าท่านได้ทําความสะอาดเนาะค่ะเนาะหญ้าก็ขึ้นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็มาเบิ่งความฟื้นโตของต้นกล้วยของเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะกล้วยก้อนนี้เนาะค่ะเนาะแม่เพิ่นบ่หลอดเนาะจ้ะแต่ว่าลูกเพิ่นหลอดเนาะค่ะเนาะกําลังเติบโตจะเริ่มเติบโตเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะแม่เพิ่นก็ได้ตัดออกไปแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะแม่เพิ่นสู่แหล่งมาไว้เนาะจ้ะนี่ค่ะลูกเพิ่นก็สิขึ้นแท่นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็นี่คือกันเนาะค่ะเนาะกําลังจะแท่งนอค่ะนี่ค่ะเป็นลายส่วนหมากแมวเพิ่นสิบ่หลอดเนาะค่ะพอแมวเพิ่นก็ต้องกั้นน้ําลายเนาะค่ะเนาะเพราะเฮาบ่มีน้ําโฮดเพิ่นนี่ค่ะเหลือแต่ลูกเพิ่นก็ยังดีเฮาก็โชคดีอยู่ลูกเพิ่นยังอยู่เนาะค่ะเนาะเฮาก็สิได้บํารุงรักษาให้เพิ่นใหญ่ต่อไปเนาะค่ะเนาะลูกกล้วยเนาะค่ะนี่ค่ะแมวเพิ่นก็สู้แรงบ่ไหวเนาะจ้ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ละจ้ะนี่กล้วยเพิ่นกล้วยส้นหนาส่วนมากเพิ่นสิตายเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนหลังเพิ่นเป็นกล้วยเก่าแล้วก็เพิ่นก็หนาใบเพิ่นหนาแน่ก็เพิ่นก็สิอยู่ได้เนาะค่ะแต่ส่วนนี้เป็นกล้วยใหม่เนาะค่ะค่ะกล้วยน้ําว่าแน่กล้วยน้ําว่าเพิ่นก็บ่ทนเนาะค่ะเนาะนี่หลังจากที่เฮาตัดแต่งแล้วก็เป็นสภาพนี้เด้อค่ะคอยบํารุงใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยขอปุ๋ยหยังแล้วเพิ่นก็สิงามคือเก่าแล้วค่ะนี่ค่ะขอให้มีแต่น้ำเนาะค่ะเนาะค่ะมีน้ำให้เพิ่นได้เจริญงอกงามก็มีน้ำก็ทุกอย่างเนาะค่ะเนาะค่ะน้ำบ่ได้เนาะค่ะเนาะค่ะมีน้ำค่ะต้นไม้เพิ่นก็เติบโตดีเนาะจ้ะเนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ต้นนี้ต้นนี้เนาะค่ะเนาะนี่สิพาเบิ่งต้นนี้ต้นเนี่ยก็นี่ค่ะแม่เพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นใต้แรงเนาะค่ะเนาะออกเครือมาออกลูกมากันนี่ค่ะสภาพนี้เนาะค่ะเนาะในการสู่กับบ่สมบูรณ์เนาะค่ะเนาะนี่คือแม่เพิ่นนี่ค่ะแต่เฮาก็โชคดีอยู่เนาะค่ะนี่ลูกเพิ่นออกเต็มเนาะค่ะเนาะนี่เดี๋ยวเฮาก็สิเอาปุ๋ยคอกมาใส่ให้เพิ่นเติบโตต่อไปเนาะจ้ะเนาะค่ะลูกกล้วยเนาะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเฮาก็บํารุงรักษาเพิ่นแล้วก็สิใหญ่คือเก่าเนาะค่ะเนาะก็สิกลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งกล้วยเก่าเนาะค่ะเนาะกล้วยสิเพิ่นเกือบบ่ซั่นเถาะเกือบตายหมดแต่ว่าเพิ่นก็ยังอยู่หลอดปลอดภัยมายังคงดีอยู่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ
ค่ะต้นใหญ่ๆเพิ่นเนาะค่ะเนาะแต่ก็สิยังบ่สมบูรณ์ปานใดหรอกค่ะเพราะว่าเพิ่นหลอดแรงมากเนาะค่ะเนาะนี่ก็กล้วยหนากหรือว่ากล้วยทับทิมต้นใหญ่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพิ่นก็สิบ่สวยปานใดเพราะว่าเพิ่นหลอดแรงมากเนาะค่ะแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะขอให้แต่ลูกเพิ่นหลอดเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิบำรุงลูกเพิ่นต่อไปเนาะจ้ะนี่ค่ะจะกล้วยที่ดงกล้วยเก่าเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกับเพิ่นกระหลอดเนาะค่ะเนาะเกือบเนาะค่ะเกือบจะบ่หลอดก็เด้อก็เฮาก็สิได้เอาลูกเพิ่นออกไปขยายพันธุ์ต่อไปเนาะค่ะเนาะต้นใดที่เพิ่นตายเบิดค่ะลูกเพิ่นบ่เหลือเฮาก็สิได้กล้วยพวกนี้ล่ะค่ะไปปลูกเนาะค่ะเนาะเอาใบเบิกสินาแน่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะใบเป็นใหญ่เนาะค่ะเนาะกล้วยทับทิมของเฮานี่เป็นสิใบใหญ่ใบหนาเนาะค่ะเนาะเป็นห่มได้ดีเนาะค่ะนี่ค่ะลูกเพิ่นกําลังแตะขึ้นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนะคะเนาะลูกกําลังแทงหนอแทงหยังขึ้นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหลังจากถูกน้ําฝนมาเนาะค่ะเนาะนี่ก็แม่เพิ่นก็ต้นใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะเกือบบ่หลอดแรงเนาะจ้ะเนาะค่ะต้นนี้ก็ลูกดกๆเนาะจ้ะเห็นเป็นเต็มๆต้นแรงๆเฮาก็บ่กล้าขุดเพิ่นเนาะค่ะเนาะจริงๆเฮาต้องขุดเพิ่นออกเนาะค่ะไปปลูกนะคะพอลูกขึ้นหลายแล้วจ้ะเนาะโคตรจะขึ้นหลายแล้วก็ประกาศเดียวกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลูกกล้วยล้อมาทางกลางสวนเนาะค่ะเนาะเบิ่งลูกกล้วยแล้วก็มารอบักหนาวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบักหนาวของเฮากําลังตัดแต่งจริงแล้วเนาะค่ะเนาะกําลังแต่ออกแตกใบละอ่อนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเอากระปุกปนๆไปค่ะนี่ค่ะต้นไผ่แน่ต้นมะนาวแน่ค่ะแถวๆนี้ปลูกแค่กระถางเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ก็เป็นต้นเก่าเพิ่นเนาะค่ะเนาะหลังจากแตงกิ่งแล้วนี่ค่ะนี่จ้ะกําลังแตกใบอ่อนถูกน้ําฝนนําเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมะนาวต้นเก่าเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ก็มีลมแรงเนาะค่ะเนาะลมแบบว่าวันนี้เมฆก็บ่มีแจ่มใสแฮงเนาะค่ะเนาะลมว่อยๆเนาะค่ะเนาะเหมือนจะแรงเนาะค่ะโอ้เฮ็ดยากเนาะค่ะปีนี้เนาะค่ะฝ่าฝนก็ได้ค่ะฮะก็เนี่ยยายเพิ่นปลูกแตงใบยังไม่ได้ออกค่ะค่ะก็พามารอเบิ่งเนาะค่ะนอนในหัวในสวนเฮาค่ะหลังจากฝนตกมาก็มีแต่เขียวๆเนาะค่ะเนาะว่าสดชื่นสดใสเนาะค่ะเนาะค่ะเพราะว่าถือน้ำต้นใหม่ต้นไหนก็ถือน้ำฝนค่ะนะคะก็เมื่อก่อนก็เขาสวนก็บ่อยากจะเขาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าใบใหม่ต้นใหม่ก็เหี่ยวแห้งเฉาเนาะค่ะนี่เดี๋ยวนี้เขามาแนบไปใส่ก็มีแต่ความสดใสเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะค่ะอีกส่วนหนึ่งของกล้วยเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเลาะเลาะมาเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นเฮาวานเขาเนาะค่ะเนาะวานกาไว้น้อยนึงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเอาไว้จะส่อมเขาเนาะค่ะเนาะเพราะเขาเฮาก็บ่ค่อยดีปานใดเนาะจ้ะ
มันก็เราเต็งออกมาจ้ะเนาะนี่ค่ะเราไปพามาเบิ่งกล้วยที่เพิ่นฟื้นจากแหลงนะคะเนาะมีความเขียวความสดใสเข้ามาแล้วเนาะค่ะเนาะหลังจากเฮาตกแต่งเลยค่ะสวยส้นนี่แล้วจ้ะค่ะลูกมันก็กำลังไปออกเต็มเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็ทับทิมสีเขียวเนาะจ้ะนี่ค่ะต้นเพิ่นก็สิบ่ออกม่วงแห้งเนาะค่ะเนาะก็ทับทิมสีม่วงเพิ่นสิออกม่วงแห้งเนาะค่ะเนาะนี่ทับทิมสีเขียวของเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็ได้สมีก็ถือว่าดีแล้วเนาะจ้ะเนาะค่ะเพิ่นก็หลอดมาเนาะค่ะเอาไปเดี๋ยวเพิ่นบ่หลอดเนาะค่ะลูกเพิ่นคือกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ก็ลูกออกเยอะแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะโอ้ยทับทิมสีเขียวของเฮาค่ะนี่โซนนี้เนาะจ้ะเนาะส่วนมากโซนนี้สิเป็นทับทิมสีเขียวหลายกว่าสีม่วงเนาะจ้ะนี่ค่ะส่วนพกายใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะนี่ตัวเพิ่นหลอดแรงมาให้เฮาได้ออกลูกให้เฮาได้กินเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอาจสิบ่สมบูรณ์ปานใดอ่ะแต่ว่าอย่างว่าเพิ่นมีลูกให้เฮาได้กินเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพิ่นบ่ได้ก็ดีแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลูกเพิ่นถือฝนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็กลับมาสดใสคือเก่าเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพิ่นหลอดแรงเนาะจ้ะเนาะค่ะปกติก็คือนี่เนาะค่ะเนาะต้นเพิ่นใหญ่ใหญ่นี่ค่ะต้นเพิ่นลำต้นเพิ่นปกติแต่บ่สิคือใหญ่แล้วก็ลูกงามๆนั่นแหละค่ะทับทิมสีเขียวเนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพิ่นหลอดแรงมากเนาะจ้ะเนาะนี่เพิ่นก็ได้ออกลูกใหม่เฮาได้เห็นเนาะค่ะก็บ่สวยมากแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะเนาะค่ะกินหน่วยรสชาติก็แซ่บเนาะค่ะเนาะกล้วยทับทิมสีเขียวรสชาติเพิ่นสิออกหวานหอมค่ะกันเนียวนึบๆเวลาเฮากินเนาะค่ะเนาะกะรสชาติดีเนาะจ้ะเนาะกะเหมือนสีม่วงแล้วจ้ะแต่ว่าเพิ่นอันนี้เพิ่นสีเขียวเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะกะฝรั่งอันนี้กะกะดูดีไปหมดอ่ะเนาะค่ะเนาะถือฝนเนาะค่ะเนาะเหลือแต่สิบำรุงรักษาต่อไปเนาะจ้ะนี่ค่ะค่ะกะเฮาก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะค่ะก่อนจบคลิปเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะจ้ะช่องของเฮาค่ะผู้เสียทอมบินแชนเนลเนาะค่ะก็เป็นกำลังใจให้เฮาในคลิปใหม่ต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ